สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับพบกับเรื่องราวในระหว่างการเดินทางที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังผ่านเรื่องเล่าด้วยรูปแบบของสารคดีทางเสียงกับผมณฤชิตรจนานนท์และจิรภัทรบุญยกาญจนะคุณกำลังรับฟังรายการ Spirit Along the Way ครับถ้าเราพูดถึงเกาะเชจูที่ตั้งอยู่ทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลีก็คงนึกถึง3สิ่งครับ 1. คือลมที่นี่จะมีลมพัดตลอดทั้งปีกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินเรือและเป็นสถานที่ที่พักผ่อนได้ตลอดทุกฤดูกาลเลยครับอย่างที่2คือหินครับบนเกาะนี้มีลักษณะเป็นหินลาวาเพราะเป็นเกาะภูเขาไฟครับหินลาวากลายเป็นเอกลักษณ์ที่นำมาสลักเป็นรูปคนแก่ใจดีที่คนเกาหลีใต้เขาเรียกว่าทอฮารุบังครับเรียกว่าหินปู่ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองหากอยากจะร่ำรวยก็ให้รูปที่ท้องหินปู่ครับถ้าเป็นคู่แต่งงานอยากจะมีลูกถ้าเป็นลูกอยากได้ลูกผู้หญิงก็ให้รูปที่หูรูปที่จมูกก็จะได้ลูกผู้ชายครับอย่างสุดท้ายคืออย่างที่3คือผู้หญิงก่อนหน้านั้นเชจูเป็นสถานที่ที่ใช้ในประเทศนักโทษการเมืองพวกขุนนางก็เอาคนรับใช้สาวๆมาด้วยจำนวนมากครับหลังจากที่ขุนนางตายกันไปหมดแล้วสาวๆคนรับใช้ก็ไม่รู้จะไปไหนต่อก็เลยต้องตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าว่าชายที่ออกไปหาปลาก็เจอกับคลื่นลมแรงชายส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ได้กลับเข้าฝั่งมาอีกเลยปล่อยทิ้งผู้หญิงไว้ทำให้เกาะนี้มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องผู้หญิงที่อยู่บนเกาะเชจูที่ใครๆก็รู้จักพวกเธอเราจะพาคุณผู้ฟังเข้าไปพูดคุยกับเหล่าป้าๆแฮนยอกันครับนี่ก็เจอสินะเจอสินะคริสต์ศตวรรษที่13นะคะเกาะเชจูตกอยู่ใต้การยึดครองของมองโกลนานนับร้อยปีเลยล่ะวิถีของชาวเกาะจึงได้รับอิทธิพลจากมองโกมาบางส่วนค่ะขนาดบ้านยังเป็นบ้านแบบโบราณที่มีลักษณะคล้ายกับเกอเลยเกอนี้ต้องบอกว่าเป็นกระโจมบ้านของชาวมองโกนะคะซึ่งยังเห็นอยู่ที่เกาะเชจูถ้าเราเดินตามท้องถนนเนี่ยจะเห็นเกออยู่หลายหลังเลยค่ะแฮนยอในการรับรู้ของคนทั่วไปอะค่ะคือมีมานานมากแล้วทุกคนในเกาะเชจูเขาก็จะรู้จักว่าอ๋อแฮนยอที่เป็นหญิงงมหอยเนี่ยล่ะซึ่งตรงนี้นะคะแฮนยอปรากฏบันทึกอยู่ในนิทานพื้นบ้านของเกาะเชจูด้วยของลีจีอันนั่นเองถือเป็นเอกสารชิ้นแรกในศตวรรษที่17ที่บันทึกชีวิตของชาวแฮนยอไว้ค่ะแต่ว่าเก่ากว่านั้นแฮนยอก็ไม่ได้มีแค่บนเกาะเชจูนะคะคือแฮนยอเนี่ยอยู่ตามเกาะแก่งละแวกนี้ทั้งทะเลจีนใต้ทะเลญี่ปุ่นแล้วก็เคยพบที่เกาะญี่ปุ่นแล้วก็แถบรัสเซียด้วยค่ะและก็แฮนยอนี่ก็ไม่ได้แต่งตัวด้วยชุดยางสีดำอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็มีชุดอะไรก็ใส่แบบนั้นหรือบางคนก็อาจจะเปลือยกายกันเลยทีเดียวกษัตริย์ซุกจงแห่งโคเรียนะคะออกคำสั่งในเวลาต่อมาว่าห้ามเลยห้ามแฮนยอเปลือยกายแล้วก็ห้ามผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นแฮนยอทำงานร่วมกันด้วยบนเกาะเชจูครับมีพื้นที่เกษตรกรรมนี่น้อยมากเลยอาชีพหลักๆของเขาก็ต้องเป็นการออกทะเลไปหาของจากทะเลครับผู้หญิงก็จะมาช่วยกันทำมาหากินในสมัยก่อนครับเด็กๆนั้นหัดว่ายน้ำก่อนเรียนหนังสือซะอีกครับคือไม่มีใครมาสอนว่ายน้ำนะคะแต่ว่าเห็นเพื่อนลงน้ำปุ๊บก็อยากโดดลงด้วยเล่นสนุกด้วยกันก็เลยกลายเป็นว่าว่ายน้ำดำน้ำเป็นทีเนี้ยป้าแฮนยอก็เล่าให้เราฟังค่ะว่าพวกเธอเคยแหกประตูโรงเรียนด้วยนะไม่เรียนหนังสือละบอกว่าแบบเลิกช้าก็เลยฉันกระโดดออกมาปีนรั้วเพื่อที่จะไปดำน้ำงมหอยกันเลยทีเดียวพอเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านของแฮนยอครับก็มีสภาพเหมือนเกอเลยเดียวครับแต่เป็นเกอที่มีทะเลล้อมรอบครับมีถนนแคบๆนะคะรั้วเป็นหินที่เรียงกันเป็นชั้นๆก่อตัวเป็นกำแพงสูงขนาดบังสายตาได้ริมกำแพงนะคะก็จะเพ้นภาพของแฮนยอเอาไว้ว่าเป็นภาพแฮนยอตอนกำลังงมหอยดำน้ำบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวมีห้องกว้างแล้วก็มีห้องสำหรับรับแขกข้างในบ้านเลยพอเปิดประตูเจอปุ๊บก็จะเจอห้องรับแขกอยู่ห้องแรกหรือว่าจะอยู่นอนแบบโฮมสเตย์ก็ได้นะคะเพราะว่าบ้านของแฮนยอเหล่านี้เปิดเป็นโฮมสเตย์ด้วยเช่นกันพื้นที่หน้าบ้านปลูกพืชผักที่เด็ดมากินได้ค่ะส่วนหลังบ้านหรือว่าอาจจะใกล้ออกไปหน่อยก็จะเป็นท้องไร่สวนที่เป็นหน้าที่ของผู้ชายแล้วก็คือสามีของป้าเนี่ยจะออกไปทำงานกันส่วนผู้หญิงอะไรคะเสียงเซ็งแซ่ของเราคุณป้าที่กำลังรอการมาถึงของพวกเราก็ดังขึ้นบ่งบอกว่าเธอทำหน้าที่เป็นคนในท้องทะเลแทนพวกผู้ชายเหล่านี้ค่ะหมู่บ้านที่เราไปก็เป็นกลุ่มสตรีแฮนยอครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งบนเกาะเท่านั้นแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหลือน้อยลงทุกทีครับอยู่ไม่กี่หมู่บ้าน
คุณป้าแฮนยอเล่าต่อว่าครับในช่วงปีคริสต์ศักราช1960บนเกาะเชจูก็มีแฮนยออยู่ประมาณ 24,000 คนครับพอ10ปีต่อมาลดลงเหลือ 14,000 คนจนเมื่อคริสต์ศักราช2021เหลือเพียงแค่ 2,300 คนเองครับน่าตกใจไหมครับทำไมมันลดฮวบขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะว่าสภาพภูมิอากาศของโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปทั้งอุณหภูมิในน้ำทะเลที่ทำให้สัตว์น้ำนั้นย้ายถิ่นออกไปสำหรับคนรุ่นใหม่นั้นก็มีตัวเลือกอาชีพที่มากกว่ารวมทั้งคุณแม่ที่เป็นแฮนยอในยุคหลังๆก็ไม่สนับสนุนให้ลูกหลานนั้นทำอาชีพนี้เพราะมันอันตรายครับคนรุ่นหลังๆนั้นบางคนอยู่ในครอบครัวแฮนยอยังว่ายน้ำกันไม่เป็นเลยก็มีครับการทำงานในทะเลเนี่ยนอกจากจะเสี่ยงกับลมฝนคลื่นที่สาดเข้ามาแล้วอันตรายใต้น้ำทั้งสัตว์น้ำแล้วก็ไม่ใช่สัตว์มันเสี่ยงมากเช่นกันค่ะป้าคนหนึ่งค่ะเล่าให้เราฟังด้วยน้ำเสียงขำๆขัดกับเนื้อหาที่เล่ามาเธอถกขากางเกงให้ดูแผลเป็นขนาดใหญ่รอยนึงค่ะฉลามกัดเหรอครับอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นแผลเป็นที่เธอบอกว่าได้ตอนเป็นแฮนยอใหม่ๆตอนนั้นดำน้ำลงไปงมหอยนี่แหละแต่จู่ๆก็มีมีดมาฟันที่ขาปรากฏว่าเป็นจอบจากผู้ชายคนหนึ่งฟันเข้ามาค่ะเพราะเขากำลังเกี่ยวสาหร่ายอยู่แล้วมองไม่เห็นขาของป้าเราฟังแล้วแบบขนลุกสู้เลยอะน่ากลัวเนาะคือเลือดอะไรก็เต็มตรงนั้นไปหมดเลยค่ะใต้น้ำมันมองเห็นได้ไม่ชัดเห็นอันตรายก็ไม่ชัดเช่นกันแต่ถึงแม้ว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถคาดการได้เลยแต่อาชีพแฮนยอก็ยังมีอยู่ครับและจะไม่สูญหายไปไหนอย่างแน่นอนเพราะถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโกในปีคริสต์ศักราช2016และยังเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือนเกาะเชจูจนโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งคนทั้งเกาะเลยครับในเดือน2ครับตามปฏิทินจันทรคติจะเป็นวันไหว้บูชาเทพพญามังกรคนเกาหลีใต้เขาเรียกว่ายงวังนิมจะจัดใหญ่โตครับเป็นเวลา3วัน3คืนช่วงนั้นละนักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากทีเดียวครับพวกเขาก็จะบูชากันเพื่อที่ให้การเดินเรือหรือว่าการงมหอยเนี่ยเป็นไปด้วยความปลอดภัยแล้วก็ราบรื่นค่ะในพิธีนี้ก็จะมีการเอาของเส้นไหว้บูชาเนี่ยลอยไปในทะเลครับเพื่อบูชาเทพพญามังกรของเขาช่วงที่เราไปนะคะก็ไม่ได้มีงานพิธีค่ะแต่ว่าวันนั้นอะลมแรงคลื่นสูงมากเลยป้าเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็จะไหว้ยงวังนิมเพื่อขอให้แบบทะเลสงบลงแต่วันนั้นเป็นหน้ามรสุมพอดีแล้วก็ดูท่าว่าฝนจะตกอยู่ตลอดเวลาใช่เราก็ลุ้นกันว่าคุณป้าแฮนยอเนี่ยจะลงน้ำทะเลกันได้หรอเพราะว่าตอนแรกค่ะเรานัดกันไว้อยากให้ป้าแฮนยอลงน้ำเธอก็ตกลงแต่เช้าวันที่เราจะไปดูป้าแฮนยอลงน้ำอ่ะยังขับรถไปไม่ถึงบ้านเธอเลยเธอกลับโทรมาบอกว่าวันนี้ลงน้ำไม่ได้แล้วนะคลื่นลมแรงตอนที่ไปอ่ะมันเป็นช่วงใกล้ๆใบไม้จะเปลี่ยนสีพอดีค่ะมันก็ลมกันโชกพอสมควรแล้วก็เริ่มหนาวแล้วด้วยคุณป้าบอกว่าเอออดลงน้ำแล้วก็เสียดายกันมากเลยค่ะลมมันแรงขนาดไหนถึงขนาดลงน้ำไม่ได้คือโอ้โหตอนนั้นใส่เสื้อไปแบบ2ตัวเงี้ยค่ะเสื้อแทบปิวอ่ะตัวก็จะปิวเหมือนกันเดินไปผ่านสะพานเงี้ยน้ำสาดกระเซ็นแล้วก็ลมอยู่เรื่อยๆเลยค่ะต้องหาที่หลบกำบังลมแต่ว่าก็หาไม่ได้เลยแถวๆนั้นแต่ผ่านไปได้สัก 2-3 ชั่วโมงด้วยความเชี่ยวชาญเรื่องการดูลมฟ้าอากาศนะคะป้าแฮนยอก็บอกว่ามั่นใจแล้วล่ะว่าตอนนี้ลงน้ำได้แต่ไปได้ไม่ไกลนะเพราะว่าคือมันก็ยังอันตรายอยู่อะตอนกลางๆทะเลอะค่ะแล้วก็มีเวลาทำงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นด้วยเพราะว่าสภาพอากาศเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องบอกอีกทีว่าปกติอะแฮนยอเขาไม่ได้ทำกันทุกวันนะคะแบบไม่ใช่ว่าอยู่อยากลงน้ำไปงมหอยตอนนี้ก็ลงได้เลยปกติเขาจะทำกันประมาณ 7-8 วันต่อเดือนต้องดูสภาวะน้ำขึ้นน้ำลงด้วยแล้วก็ฤดูกาลที่ห้ามจับคือเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงฤดูวางไข่ของสัตว์ทะเลค่ะก็ต้องหันไปทำอาชีพอื่นกันทำไร่ทำสวนคุณป้าก็แนะนำตัวเลยค่ะแต่ละคนที่เป็นแฮนยอก่อนจะลงน้ำเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยคนนี้อายุเท่าไหร่มาจากจังหวัดไหนครับส่วนใหญ่ก็จะเลย65ปีกันแค่ทุกคนอยู่แล้วใช่ในกลุ่มคนที่อายุมากที่สุดก็คือ70ปีค่ะส่วนใหญ่เข้ามาจากคูจวาใช่แล้วก็ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันด้วยเป็นเกาะใกล้ๆกับเชจูเหล่าแฮนยอก็เข้มแข็งกันมากค่ะถึงไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่ว่าสนิทกันความเข้มแข็งนั้นเกิดขึ้นมาจากการที่คุณป้าๆนั้นก็ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมครับพอทุกคนแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาจากบ้านครับแล้วก็มาตรงมาที่สะพานปลาเดินเรียงแถวกันแบบเท่มากทีเดียวครับชุดนะคะก็คือโอ้โหจัดเต็มมากมีอุปกรณ์ด้วยก็คือแว่นตาสำหรับดำน้ำแล้วก็อุปกรณ์สำหรับงมหอยค่ะเท่จริงๆครับพอพวกเธอลงน้ำกันแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็แบ่งกันเป็น 2-3 เส้นทางครับ
แต่ละเส้นทางเนี่ยก็คุณป้าก็ไม่ได้ไปโดดเดี่ยวตามลำพังครับจะเกาะกลุ่มกันเป็นทีมผมก็พยายามถามต่อครับก่อนที่เธอจะลงดำน้ำรู้ได้ไงว่าตรงนั้นตรงนี้มีของให้งมเยอะคุณป้าเฮนยอก็บอกเลยค่ะว่าเธอทำมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วเพราะฉะนั้นเธอจะรู้เลยว่าเส้นทางเนี้ยมันแบบเป็นสูตรสำเร็จถ้าเกิดอยากหาหอยเป่าฮื้อต้องไปเส้นทางซ้ายแล้วก็ค่อยเลี้ยวขวาแล้วก็ค่อยเลี้ยวซ้ายเขาจะมีสูตรมีแมพในหัวของเขาเลยส่วนใหญ่คุณป้าแฮนยอก็อายุมากแล้วนะครับเวลาเขากลั้นหายใจลงดำน้ำเนี่ยก็เฉลี่ยคนหนึ่งก็ประมาณ1 นาทีก็พอแล้วครับดำลึกแค่ประมาณแค่12-13 เมตรก็พอไม่ต้องลึกมากครับเธอบอกเพราะว่าหอยสังพวกหอยเป่าฮื้อต่างๆเนี่ยมันอยู่ในน้ำที่ไม่ลึกมากนะชุดยางสีดำนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของแฮนยอครับเพราะว่าจะช่วยปกป้องเหลี่ยมหินที่แหลมคมใต้น้ำแล้วก็กันลมกันหนาวได้ดีเวลาอยู่ในน้ำทะเลนานๆแต่มันก็ทำให้พวกเธออึดอัดไม่น้อยเลยนะครับเธอเล่าว่าบางคนหัวใจวายครับจากการที่ใส่ชุดที่รัดแบบนี้อันตรายอีกอย่างนึงก็คือการที่ไปแตกแถวกันนี่แหละค่ะอย่างที่บอกว่าแฮนยอเขาจะต้องรวมกลุ่มกันไปเนาะแต่ว่าถ้าบางคนแตกแถวแล้วออกนอกเส้นทางไปทางทะเลไกลๆอ่ะก็ค่อนข้างจะแบบอันตรายเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมีสัตว์หรือว่ามีอะไรที่ต้องระวังอีกบ้างมีซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงค่ะที่ทำให้รู้จักกับป้านางเงือกมากขึ้นก็คือเรื่อง Our Blues เรื่องนี้ในเรื่องจะมีตัวละครหลักก็คือกลุ่มป้าแฮนยอออกไปดำน้ำด้วยกันในตอนนึงเขาเล่าว่ามีนางเอกซึ่งสาวมากๆพอสมควรประมาณ30 กว่าสาวที่สุดและเทียบกับบรรดาคนอื่นทั้งหมดนางเอกคนนี้ก็ว่ายไปในทิศทางหนึ่งซึ่งมีเธอคนเดียวที่ไปค่ะเพื่อไปงมหอยเป่าฮื้อส่วนป้าแฮนยอคนอื่นเขาไปกันอีกทางหนึ่งคือที่จะไปหาหอยเป่าฮื้อเพราะว่าหอยนี้ราคาดีกว่าชนิดอื่นพอไปปุ๊บก็ดันขาไปติดกับตะข่ายจากการดักจับสัตว์นี่แหละค่ะป้าแฮนยอเลยมาช่วยแต่เขาก็โกรธนะเพราะว่าเตือนแล้วไม่ฟังให้แฮนยอจับกลุ่มกันไปเพราะหลักของแฮนยอคือการยึดถือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเราไม่อยากให้ใครตายแล้วก็จมหายลงไปในท้องทะเลอีกแล้วค่ะเพราะว่าป้าแฮนยอเหล่านี้ก็เคยเล่าให้ฟังว่ามีคนที่จมน้ำไปเหมือนกันเยอะแยะเลยจากการที่หัวใจวายหรือการที่ขาไปติดกับตะข่ายแบบนี้ค่ะเราก็ถามถึงฉลามนะว่ามีใครในกลุ่มนี้เคยเจอบ้างไหมคุณป้ากลุ่มนี้บอกว่ายังไม่มีใครเคยเจอเมื่อ20 ปีก่อนนั้นตรงนี้จะมีโลมาเยอะมากพวกมันจะว่ายน้ำเล่นด้วยกันมันมากันเป็นฝูงเลยครับ40-50 ตัวตอนคุณป้าเล่านะคะเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นมากว่าแบบเจอโลมาด้วยนะแล้วก็แย่งกันพูดเลยค่ะว่าเนี่ยเธอเคยบอกให้โลมามุดลอดเข้าไปเดี๋ยวฉันจะมุดอยู่ข้างบนนะเป็นการสื่อสารกับโลมาได้ค่ะเชื่อไหมครับว่าพวกเธอนั้นช่วยกันจับหอยงมหอยกันเนี่ยครับวันหนึ่งได้รวมกันถึง 2,000 กิโลกรัมเลยทีเดียวครับพอได้มาแล้วก็ขายให้กับสหกรณ์การประมงแห่งชาติเกาหลีครับส่งออกไปนู่นไปนี่ไปประเทศญี่ปุ่นเงินได้มาก็แบ่งเท่าๆกันครับหอยเป่าฮื้อจะได้ราคาที่เยอะที่สุดครับแต่ดูว่าจะจับหอยสังขึ้นมาได้มากกว่าในวันนี้และก็โชคดีครับเป็นลาภปากของพวกเราเลยที่ได้ชิมรสชาติของหอยเป่าฮื้อราคาแพงเนื้อแน่นๆเต็มคำเลยคุณป้าค่ะเอาหอยเหล่านี้มาต้มเป็นน้ำซุปให้เราแล้วก็เอาเนื้อมาให้จิ้มกินกับโคชูจังค่ะเป็นโคชูจังซอสพิเศษของชาวเชจูเลยทีเดียวเรียกได้ว่าถ้าป้อนใส่ปากได้ก็คงทำไปแล้วแล้วก็แนะนำให้เราต้องจิ้มน้ำจิ้มอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าอันนี้แหละครับคือทีเด็ดของคุณป้าเขาที่ทำน้ำจิ้มให้เรากินอย่างเอ็ดเอ็ดอร่อยทีเดียวนอกจากน้ำจิ้มแล้วนะคะตัวเนื้อเนี่ยก็แน่นมากเลยค่ะเกิดมาไม่เคยเจอหอยที่ไหนแบบแน่นขนาดนี้เลยแล้วก็สดมากด้วยเนื้อมันนุ่มๆอะค่ะพอเข้าปากแล้วแบบโอ้มันมีความกรุบ texture มันโอ้โหต้องไปที่เกาะเชจูค่ะถึงจะเข้าใจผมจะไม่ไปหรอกนี่ก่อนน้องเอ้ยเขาเป็นธรรมชาติแหละครับดับเส้นทะเลมันสดแล้วพออิ่มท้องแล้วปุ๊บเนี่ยสนทนาก็เริ่มคลื่นไหลขึ้นมาเรื่อยๆครับคุณป้าสลับกันต่อคำถามแย่งกันพูดบ้างก็แลกเปลี่ยนเล่าประสบการณ์ที่เจอให้เราฟังยังไม่ขาดตกบกพร่องเลยครับพอพวกเรารู้สึกเพลิดเพลินกับการกินไปคุยไปครับบทสนทนาก็เริ่มลื่นไหลขึ้นมาครับคุณป้าสลับกันต่อคำถามแยกกันตอบบ้างก็แลกเปลี่ยนเล่าประสบการณ์ที่เจอให้เราฟังแล้วก็ไม่ลืมถามเราครับว่าหอยอร่อยไหมสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะคะเราก็ให้ป้าๆร้องเพลงประจำกลุ่มแฮนยอที่เกาะเชจูแห่งนี้ให้เราฟังกันด้วยเพราะว่าได้ยินมาค่ะว่าเกาะเชจูแห่งนี้มีเพลงประจำกลุ่มของเกาะแฮนยอค่ะเสียงของป้าก็ฟังดูสดใสกันมากเพลงก็ร้องว่าเกาะเชจูเนี่ยมีสายลมพัด
หินก็เยอะแต่ว่าน้ำใจก็เยอะด้วยเช่นกันพอๆกับหินเลยนิสัยก็งดงามสาวๆก็เยอะนะสิไปจริงๆหรือจะไปจริงๆหรือจะทิ้งฉันไปได้ยังไงเพราะคนที่เศร้านี้ไปส่งเธอถ้าไปแล้วก็รีบๆกลับมานะโอ้โหฟังแล้วอยากอยู่ที่เกาะเชจูต่อเลยค่ะเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของป้าๆที่ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปตลอดแบบนี้เลยเสียงประสานของคุณป้าๆจบลงเพลงที่แฮนยอร้องนั้นเนื้อร้องที่มักพูดถึงธรรมชาติบนเกาะที่สวยงามแต่มันก็แฝงด้วยความเศร้าส้อยอยู่หลายเพลงเลยทีเดียวนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของแฮนยอที่เป็นผู้หญิงนั้นสมัยก่อนนั้นโดนดูถูกเหยียดหยามกันแค่ไหนไหนจะต้องมีความหวาดกลัวกับอันตรายในท้องทะเลอีกแต่พอได้ฟังเสียงของพวกเธอในวันนี้มันเกิดพลังบางอย่างครับที่เราเชื่อว่าพวกเธอยังคงรักษาแฮนยอจากคนรุ่นของเธอไว้จนกว่าอายุหรือสังขารจะไม่ไหวครับบางหมู่บ้านในแฮนยอนั้นมีหญิงวัย84ปียังคงเป็นแฮนยออยู่ก็มีครับถ้าใครคนไหนทำไม่ไหวแล้วอยากปลดเกษียณตัวเองก็จะได้เงินสนับสนุนต่ออีก3ปีครับอันนี้ก็ยังไม่รวมถึงเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุที่ได้อยู่แล้วและจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีเมื่ออายุของตัวเองนั้นมากขึ้นครับเมื่อคนรุ่นเก่ารวยราแฮนยอจะไม่สูญไปกับพวกเธอนะคะเพราะว่ามีโรงเรียนเปิดสอนการเป็นแฮนยอขึ้นโดยเฉพาะเลยมีโปรแกรมแบบใช้ชีวิตเรียนรู้วิถีของแฮนยอในหมู่บ้านก่อนพูดง่ายๆก็คือว่าแฮนยอเนี่ยเปิดเป็นโฮมสเตย์ค่ะแล้วก็ให้พวกเราเข้าไปร่วมใช้ชีวิตกับป้าๆแฮนยอกินนอนด้วยกันเลยป้าๆก็จะสอนว่าวิธีงมหอยทำยังไงพอเราเรียนรู้ทฤษฎีแล้วเราก็ค่อยเริ่มลงดำน้ำจริงในทะเลค่ะอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาไม่มากก็มีโปรแกรมแบบระยะสั้นนะคะประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็เรียนรู้วิถีชีวิตของแฮนยอได้แล้วดำน้ำได้แล้วงมหอยได้แล้วราคา 30,000 วอนหรือประมาณ900บาทมีชุดให้ยืมใส่ด้วยค่ะอันนี้ก็คือคุณโอซึงชอนนะคะเป็นเจ้าของของโรงเรียนแฮนยอแห่งหนึ่งในเกาะเชจูเขาก็บอกว่าเขาสร้างขึ้นเพราะแฮนยอเนี่ยมันเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วแฮนยอที่เกาะเชจูมันลดจำนวนลงอย่างมากค่ะเขาก็เลยก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเพื่อรักษาวิถีชีวิตของแฮนยอที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปแต่ว่าการเรียนแฮนยอค่ะไม่ได้ง่ายนะเพราะว่ามีคนที่เรียนแล้วสอบตกด้วยเหมือนกันมักจะสอบตกเพราะว่ามันมีข้อจำกัดของตัวเองบางอย่างอะค่ะการเป็นแฮนยอมันยากเพราะว่าเราต้องควบคุมการหายใจของตัวเองถ้าดำน้ำลงไปในทะเลแล้วอะมันจะเจ็บหูด้วยบางทีอะดังนั้นคนที่ไม่สบายมีอาการเจ็บหูอย่างเงี้ยค่ะก็จะรับไม่ไหวก็ต้องล้มเลิกไปเพราะแรงดันน้ำมันทำให้เจ็บหูค่ะใครที่จะยึดอาชีพเป็นแฮนยอนั้นก็ต้องไปสอบแล้วก็ไปลงทะเบียนการเป็นแฮนยอไว้ด้วยส่วนหนึ่งครับก็จะออกหาของทะเลและอีกส่วนหนึ่งก็จะถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนเกาหลีใต้คือเป็นครูแฮนยอนั่นเองครับความเป็นอยู่ของคนบนเกาะเชจูนั้นเปลี่ยนไปเยอะครับชาวประมงตอนนี้ผู้ชายผู้หญิงก็ต้องช่วยกันนำมาหากินแล้วเรื่องใหญ่ออกไปจับปลากันตั้งแต่ตีสองตีสามส่วนใหญ่ก็ผู้ชายก็ไปครับบางลำก็ลอยล่องอยู่ในทะเลกันเป็นวันเป็นคืนเช้านี้ครับที่ตลาดปลาเรือประมงพวกผู้ชายก็เริ่มทยอยกันเทียบฟังครับทุกคนตั้งตารอดูว่าจะได้อะไรกลับมาบ้างจะได้เยอะแยะขนาดไหนหรือจะมีปลาดาบไหมเพราะว่าปลาดาบนะคะเป็นปลายอดนิยมเลยที่ทุกคนจะรอคอยมากเจ้าของร้านปลาเนี่ยก็จะมารอค่ะว่าใครได้ปลาอะไรมาบ้างแต่การจะซื้อปลาของเรือประมงนะคะมันเป็นไปด้วยระบบการประมูลค่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าคนกลางจากรัฐเนี่ยมาเป็นผู้เริ่มพิธีประมูลปลาคนเริ่มประมูลจะอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยเจ้าของร้านปลาพอพูดชื่อปลาปุ๊บเช่นปลาดาบ3โลอันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าต้องแย่งชิงกันต้องแย่งชิงกันด้วยการที่มีเหมือนแผ่นป้ายกระดานนำเล็กๆอะค่ะทุกคนก็จะถือเอาไว้แล้วก็มีปากกาเขียนว่าแบบเราจะยื่นราคาเท่านี้นึกภาพครับว่าบรรยากาศตอนนั้นในการประมูลนี่ค่อนข้างจะตึงเครียดมากครับ
บางคนไม่ได้ปลามาก็เริ่มจะหงุดหงิดครับใช่ใช่เริ่มจะแบบตึงเครียดเลยค่ะเพราะว่ามันต้องพยายามประมูลเพื่อให้ได้ราคาสูงที่สุดอ่ะเนาะเมื่อบรรยากาศตึงเครียดขนาดนั้นเราก็เลยขอตัวครับเดินออกมาใกล้ๆกันนั้นครับมีการวางขายปลาอยู่ครับโดยมีคุณป้าๆหับเอามาขายหรือวางเป็นแผงเอาไว้ครับก็คนขายนะคะมีผู้หญิงหลากหลายวัยเลยวางปลาขายไว้มีทั้งขายปลาแล้วก็มีทั้งส่วนที่แลกขายคือตอนที่เราจะซื้อปลาค่ะเราก็จะบอกเขาว่าเอามาเป็นตัวๆนะแล้วเขาก็จะให้เลือกได้ว่าอยากให้แลกให้เลยไหมถ้าอยากให้แลกเนี่ยก็จะไปหาป้าคนหนึ่งใกล้ๆร้านนี้แหละค่ะทำหน้าที่แลกปลาอย่างเดียวเลยแล้วก็รับเงินบางส่วนจากเจ้าของร้านปลาไปเรียกว่าทำงานกันเป็นทีมอะค่ะมีขั้นตอนชัดเจนซื้อปลาเสร็จก็ต้องไปให้คนนี้แลกปลานะอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็จะแบ่งเลยนะว่าคนไหนอยู่ทำงานด้านไหนส่วนผู้ชายจะทำหน้าที่ออกเรือไปจับปลากันด้วยค่ะก็คือไม่ได้มีแค่แฮนยอสาวทำหน้าที่ในทะเลเพียงกลุ่มเดียวแล้วแต่ว่าทุกคนต้องเข้ามาเป็นแรงงานพร้อมๆกันค่ะค่อนข้างวุ่นวายทีเดียวที่เกาะเชจูยามเช้าใครที่อยากไปเห็นความคลึกครื้นนะคะโอ้โหมาได้เลยเพราะเขาจะประมูลปลากันอย่างแข็งขันมากจริงๆค่ะนอกจากนี้ยังมีความเฉพาะตัวในเกาะเชจูนะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยเป็นแฮนยอเนาะแล้วก็ทำงานอยู่ในตลาดปลาด้วยส่วนมากเรียกได้ว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยทีเดียวค่ะอย่างในร้านอาหารที่เราไปนั่งอ่ะจะเห็นคุณลุงนั่งอยู่เต็มร้านเลยส่วนคนทำอาหารก็จะเป็นบรรดาป้าๆถือว่าผู้หญิงในเกาะเชจูเนี่ยค่อนข้างมีอำนาจแล้วก็บทบาทมากพอสมควรในเรื่องการหาเงินแล้วก็การทำงานค่อนข้างจะแตกต่างกับพื้นที่อื่นๆของเกาหลีทีเดียวค่ะซึ่งไอความเฉพาะตัวอีกอย่างเนี่ยนอกจากว่าผู้หญิงจะมีบทบาทกว่าที่อื่นแล้วอ่ะก็คือภาษาของที่นี่ค่ะถึงจะเป็นภาษาเกาหลีก็จริงแต่เกาะเชจูเขามีสำเนียงของสำเนียงเชจูด้วยค่ะซึ่งฟังออกไหมครับไกด์เราของเรานี่สามารถแปลได้ไหมหรือฟังได้ไหมก็แปลได้ค่ะแต่ว่ามีบางคำที่ยังแปลงหูอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีท้องถิ่นเฉพาะเกาะเชจูเลยคล้ายๆกับการพูดภาษาอีสานบ้านเราไกด์ก็บอกว่ามันมีฟังยากอยู่เหมือนกันนะมีความเฉพาะตัวมากๆทีเดียวค่ะเกาะเชจูครับที่แยกออกจากแผ่นดินใหญ่ที่เคยมีเรื่องเล่าของหญิงแฮนยอที่มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากถูกโดดเดี่ยวไม่มีใครหรอกครับที่เดาถูกว่าวันนี้บทบาทของหญิงแฮนยอนั้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเกาะเชจูที่ทำให้ชื่อเกาะแล้วก็แฮนยอกลายเป็นที่จดจำนางเงือกแห่งเกาะเชจูนี้อาจเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของใครหลายคนครับแต่สำหรับพวกเธอแล้วนี่เป็นวิถีชีวิตที่ผ่านความยากลำบากดิ้นรนสืบต่อมาหลายชั่วอายุคนและมันกำลังจะหายไปกับคนรุ่นของพวกเธอสิ่งที่เหล่าป้าๆฮันยอฝากไว้กับคนรุ่นต่อๆไปก็คือความหวงแหนและรักในความสวยงามของผืนดินบนเกาะที่พวกเธออยู่แล้วก็ได้สร้างตำนานฮันยอนี้ขึ้นมาติดตาม Spirit Along the Way ได้ทางไทย PBS Podcast กับเสียงที่ได้ยินระหว่างการเดินทางของพวกเราครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ